และที่สองนะครับพุทธสินครับจากฮ่องกงนะครับลีฮวงไฟครับพุทธสินที่สองจากสหรัฐอเมริกาครับพาทริเซียโรฟวันนี้เราก็โชว์ฟอร์มได้งดงามนะครับชนะทีมจากอเมริกาใต้ชนะไป3เซตรวดเลยนะครับอาร์เจนตินานะครับ ผู้เล่นของเปอร์โตริโกนะครับจาริมาร์โรซามีหมายเลข6โรซาครับสเตฟานีแอนไรท์หมายเลข7แอนไรท์หมายเลข3อเล็กซานดราโอเปนโดนะครับ Number 18 Jezebel De Valle หมายเลข16ก็คือโอเปนโดและซาร่าเบเนกัสเดลวอลเล่ย์ Head Coach Mr. David Aleman David Aleman เป็นโค้ชนะครับ Thailand Number 5 Boom Ji Thin Khao เล่นทีมไทยไหม Number 6 On Omar Sittidat เป็นโฆษก Number 10 Vilawa Apinyapong Vilawa Apinyapong หัวหน้าทีม Number 11 Ampon Ya Pha ที่วัดนะครับอภรณ์ย่าผาไม่ออกชัดเจนนุสาราต้อมคำนุสาราต้อมคำครับเซตหมายเลข13มาริกากันทองมาริกากันทองหมายเลข15ลิบูวันนาโปแก้ววันนาโปแก้วลิเบโร่นะครับโค้ชมิสเตอร์ราชตะกริงคายเกียรติพงเกียรติพงรัชตะกริงไกรนะครับเราชมเซตแรกนะครับคะแนนเราตามหลังอยู่5ต่อ7ครับตามหลังเปอร์โตริโกมาริกาเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้บล็อกดีจริงๆครับของเราเมื่อวานนี้เปอร์โตริโกแพ้จีน3เซตรวดนะครับนี่เป็นสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังปรีนะครับมีทั้งหมด4ประเทศ4สนามด้วยกันยังเก็บได้ครับพลิกเน็ตเขารองได้โอ้โหลูกนี้ทัชนะครับหมายเลข5ครับอาวาเลสนะครับตกพอดีครับก็นำ 8-6 ครับเป็นเทคนิคไทม์เอาท์ครับเวลานอกเทคนิคนะครับเปอร์โตริโกนำไทยอยู่2คะแนนได้ป่ะหน้าที่1หน้าที่2เจาะเร็วได้เจาะไปหน้านี้หรอกสั่งนะครับเจาะเร็วได้เจาะไปหน้า1หน้า2เอามาใช้หน้า X เข้ามาใช้ทั้งเฟิร์สและแท็กและเข้าเซตแท็กนะเห็นนะเขาเตือนแท็กนะครับเร็วเลยนะครับเดวิดอเลแมนนั้นเป็นเปอร์โตริกันนะครับโค้ชของเปอร์โตริโกเทคนิคทามาก็พัก90วินาทีใช้ระบบ3ใน5เซตทีมชนะจะได้3คะแนนถ้าชนะ3ต่อ0หรือว่า3ต่อ1แต่ว่าถ้ามีผล3ต่อ2เซตนะครับทีมชนะได้2คะแนนทีมแพ้ได้1คะแนนก็น่ายินดีที่จบนัดแรกของทั้งหมด16ทีมนะครับ8คู่ด้วยกันทีมไทยนี่คะแนนเป็นที่1เพราะว่าเสีย49คะแนนนะครับได้75คือได้3เซตทีมอื่นนั้นรองไปเสีย50คะแนนโอ้โหลูกนี้สวยมากครับลูกเร็วนะครับบอลเร็วตรงกลางครับตีลงไป7ต่อ8ครับเราตามหลังคะแนนเดียวมีรวันเสิร์ฟไปแล้วนะครับตั้งให้บล็อกได้โอ้ปลื้มจิตครับปลื้มจิตขึ้นบล็อกตกของเอ็นไรท์นะครับมีรวันเสิร์ฟต่อแปดเท่ากันเสิร์ฟไปหลังวิ่งโอ้ไม่ข้ามนะครับใช้เข่าได้นะครับเท้าก็ได้ครับใช้เท้าใช้เข่าแต่ว่าต้องเป็นจังหวะเดียวครับนะครับเรานำแล้วครับ9ต่อ8เซิร์ฟต่อวิลาวันโอ้ยลูกมาจากแดนหลังนะครับรับผิดจังหวะไปนิดเดียวครับมีเซตของเขาหมายเลข3โดจิก้านะครับดูทีครับหมายเลข5นะครับอาวาเลสนะครับตบดีด้วยกันครับ189เซนติเมตร9เท่ากันมี
ไปเป็น10ต่อ9เขาเสิร์ฟแล้วได้แต้มนะครับโปรโตริโกเป็นทีมจากแถบอเมริกากลางอเมริกาเหนือนะครับได้เสิร์ฟโดยเดวาเล่อายุ32แล้วนะครับถือว่าเยอะนะครับแต่ว่ายังเก๋าอยู่ครับพี่ใหญ่ในทีมนะครับเดวาเล่ใน32ปี185เซน10เท่ากันปลื้มจิตเสิร์ฟ28ปี180เซนส่วนสูงนี่พอสู้เขาได้เลยนะครับก็6ฟุตพอดีนะครับ180เซนติเมตรเล่นชอบเล่นนะปูปังครับโอ้โหเขาเล่นจังหวะ2เลยนะครับหลอกครับใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ครับดูอีกครั้งครับเนี่ยครับทำเป็นเซตครับปักมาเลยนะครับมือเซตมือซ้ายนะครับมือเซตเขาสูง177เซนติเมตรนะครับของเรา169ได้เปรียบนะครับมือเซตสูงนี่11ต่อ10เปิดตัวด้วยตัวนำไทยดุสราให้อัมพรมาตีแล้วโดนดักได้สวนโอ้โหบล็อกลูกนี้ดีครับออกไปนิดเดียวครับเราบล็อกได้แล้วนะครับแต่ว่าออกมือเซตนะครับโกจิก้าหัวหน้าทีมครับ26ปี177เซนติเมตรยุสราให้หัวเสาออนุมาลูกนี้ตบปักดีเหลือเกินครับเต็มๆเลยนะครับการที่ได้แข่งแล้วก็พักแล้วก็ไปแข่งนี่ทำให้ร่างกายฟิตนะครับเพิ่งกลับมาจากคัดโอลิมปิกนะครับว้าวกระโดดหลอกเลยว่าจะวิ่งมาเล่นได้แต่ว่าต้องตีย้อนกลับไปนะครับไม่ใช่ตีข้ามไปฝั่งชนเลยไม่ใช่ครับไปชนไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่านี่แหละครับวอลเลย์บอลก็เหมือนแบดมินตันเหมือนเทนนิสจะไม่มีปะทะกันนะครับมีเน็ตขั้นกลางนะครับนี่จะไปตามเก็บนะครับปาโตริโก้นำครับ13 11มีเหมือนลูกก่อนเสิร์ฟนะครับโอ้โหสวยดีมากบอลหลังรับมาริกาสวยมากครับมาริกาออนุมานี่ตีได้หมดครับบอลหัวเสาบอลแดนหลังเสิร์ฟครับออนุมาตามยืนหนึ่งคะแนนโอ้โหลูกมันสายนะครับแต่ว่าไม่ข้ามเน็ตนะครับโอ้ควินโดครับเป็นผู้เสิร์ฟเอาละครับมาหาตบลูกนี้เต็มๆเลยครับอัมพรนะครับมาเสิร์ฟครับอัมพรย่าผาชาวนครสวรรค์ให้โบชิก้าตั้งบล็อกอีกครั้งครับโบชิก้าที่เดิมบล็อกได้อีกกัดขึ้นมาสวนเลยครับเรายังดักเอาไว้ได้อ้าวยุสราเซตเสยกลับหลังให้บริกาเขาให้บอลหลังเหมือนกันโอ้โหเสียดายนะครับลูกนี้ไม่ใช่ลิเบโร่นะครับแม่เป็นอัมพรถ้าเป็นลิเบโร่ใครก็ได้ครับน่าจะทำได้ครับอัมพรอาจจะเคลื่อนตัวช้าไปนิดนึงเขาไม่ได้ตบแรงนะครับเขาใช้ผลักบอลมาเลยนะครับเราลงไม่ถึงนะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับแต่คนตัวใหญ่ก็จะเสียเปรียบอย่างนี้แหละครับจังหวะก้มลงช้ากว่าคนตัวเล็กนะครับเอาละครับตกสวยนะครับทัชเอาท์มาริกานะครับตีไปโดนโรซ่านะครับบอลออกมาริกากันทองเสิร์ฟตามอยู่14ต่อ15โค้ชสั่งบอกให้พร้อมหน่อยนะครับเสิร์ฟดีครับโอ้ห่างเน็ตครับเขาแก้โอกาสของเราแล้วให้ตีอ้าวสวยมากครับวิลาวันปื้มจิตหลอกดีนะครับเสมอกันแล้วครับคะแนนต่อไปนี้ไม่ว่าฝั่งไหนได้ก็จะถึงที่นี่ก็ทำเอาท์
มูชิก้าให้อ้าวมาเรานี่แหละครับลิโบโร่จะเร็วอย่างนี้โอ้ลูกนี้ครับต้องขอบคุณนะครับวันนาครับวันนาบัวแก้วนะครับโอ้โหก็จะมีคุณสมบัติที่คล่องมากครับลิโบโร่นี่เรานำ16ต่อ15ครับเป็นเวลานอกเทคนิคช่วงนี้ก็ต้องพยายามแก้เกมนะครับโอโหโอกาสที่ได้มาได้ไวเด็กวันในกาซานี่โบล่ามาอะไรมือเราไปไม่ถึงพอไม่ถึงปั๊บมันจะโล่เงี้ยแล้วมันก็จะตีสะบัดปั๊บมันก็ขาดออกกันข้างรัฐพลศรีสมุทรนาคช่วยโค้ชครับให้มันตีฉีกเข้ามาเราปิดให้แน่นปิดให้แน่นดีกว่าเสาเลยเป็นนับเออดีแน่นดีกว่าทีมนี้โค้ชออสก็คุมเชิงอยู่ด้านนอกครับไม่ได้สอนอะไรมากก็สอนในทิศทางเดียวกันครับโค้ชก็ต้องทีมเดียวกันปรึกษากันด้วยที่เห็นเมื่อกี้ก็มีนายแพทย์ปี๊ดรอประยุทธ์ครับแพทย์ประจำทีมไปด้วยครับอีกนิดหน่อยนะครับโค้ชออสไทยนำครับแต้มเดียวครับ16 15มาริกากันทองเสิร์ฟตั้งครับโบชิก้าเพราะนี่นะครับมาลิโบโร่ประโยชน์มีตรงนี้ครับหัวเสาซ้ายบล็อกแฉลบดักได้อีกครับวันนาแต่เราไม่มีจังหวะตบเอาละครับนิ่งๆนุสราให้บอลเร็วโอ้โหโอ้โหเราได้แต้มนะครับเขาไปโดนเน็ตนะครับเขาถูกตัดขาดผู้ตัดสินที่2แพทริเซียโรฟนะครับจะคอยดูแลเรื่องการทำฟาวล์ครับเรานำ17ต่อ15อเมริกายังเสิร์ฟโอ้นิดเดียวครับนิดเดียวเราส่งซันตาน่าครับลงมาหมายเลข15อายุ17เท่านั้นนะครับซันตาน่าลงมาเสิร์ฟครับ17ปีครับ183เซนโอ้โหเล่นวอลเลย์บอลระดับโลกนะครับเวิลด์กรังปรีดีด้วยดีด้วยครับตามน้ำครับโอ้โหสวยครับสวยครับคือจังหวะอาจจะไม่ถึงกับ 100% แต่ว่ารับยากมากครับเซตใส่มือครับเซตจากด้านหลังไปข้างหน้าเน็ต18ต่อ16วิลาวันเสิร์ฟแม่เสิร์ฟดีนะครับลูกสายเลยครับสั่งเลยออกนะครับก้มกันหมดเลยนะครับเช็คนะครับต้องเช็คว่าออกก็ต้องปล่อยตัวของอัลวาเรสต้องขอเวลานอกแล้วครับไทยนำไป3แต้มแล้วครับครับโค้ชของเขาคือดวิดอาร์เลมันนะครับวันพรุ่งนี้ทีมไทยเจอกับจีนนะครับจีนชุดนี้ก็แข็งแกร่งแล้วแม้ว่าเมื่อ3ปีก่อนลักษณะการยืนรับเสิร์ฟของเราจะเอาชนะจีนได้แชมป์เอเชียเดลักวาตุอาคีFija aquí la bola, siempre la cuatro, y ahorita cambió una bola pegada, le picó aquí. Porque la bola está encima de la malla y estaba roja. Si la 15 le ponen la bola por la 2. América Clan, América Nueva, que la hay para hacer, chai para hacer Spain, ¿no? Claro. Entonces América Tai, que mi brazo y un cap, chai portugués. สิบเก้าต่อสิบหกไทยนำครับวิลวันเซิร์ฟยอดโอ้โหเป็นไงหนักเป็นไงครับโอ้โหสุดยอดอ้าวโอ้โหเผลอโอ้โหมือเซตของเขานี่แพรวๆมากครับบูจีค่านี่ครับหมายเลขสามนะครับมือเซตเรนาลโอควินโดลงมาหมายเลขสิบหกแทนเดวาเล่แหมเราว่าเราเซิร์ฟยอดดีแล้วเจอเขาหลอกเล่นจังหวะสองโคลาโซครับโคลาโซก็ลงมาด้วยอายุ19ครับ186เซนออกมาเสร็จล้มออกหลังขึ้นแท่นก่อนครับ20 17นะครับลืมจิตเซิร์ฟเรานำอยู่3คะแนนนะครับ
ตังให้ยังงัดมาได้ครับบอล3ข้ามไปแล้วเราเซตไปหลังเลยนะครับปลื้มจิตธีรศิลป์ส่งสัญญาณว่าเล่นแต้มนี้ใหม่นะครับเล่นคะแนนนี้ใหม่นะครับดูครับขอเหมือนขอให้ตัวเองนะครับธีรศิลป์ชีพให้ตัวเองครับก็อย่างเท่าเดิมนะครับ3คะแนน20ต่อ17สดไปหลังอันเดอร์โอ้โหลูกหางเม็ดครับตบทะแยงได้ครับเก่งมากครับ18ต่อ20เปิดโตริโก้ตามอยู่2คะแนนยานุชลงมารับเสิร์ฟแล้วนะครับลิเบโร่เรามี2คนโบจิก้าเสิร์ฟหัวหน้าทีมครับมาดีนะขานดีนะครับมาต้องช่วยกันเช็คนะครับรวมทั้งโค้ชก็สามารถจะบอกกะได้นะครับเช็คได้21ต่อ18ลุสราต้อมคำเสิร์ฟเสิร์ฟดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกโอลิมปิกนะครับในสองสัปดาห์ก่อนโอ้โหลองสบายครับบรรณาทั้งมาให้ปีสวยครับเอ็นไรท์ตบปักลงไปเลยนะครับเอ็นไรท์นี่ผมทองเลยนะครับดูครับดูครั้งครับโอ้โหเทคดีครับต้องยอมครับอายุ21 188ซมครับเอ็นไรท์เสิร์ฟแล้ว19ต่อ21นี่ปั่นลูกเลยครับเหยียบเส้นเส้นแล้วครับเหยียบเส้นครับเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟเหมือนตบเสียดายครับเสียดาย10เรานำอยู่22ต่อ19 3คะแนนออรุมาเสิร์ฟตั้งครับโบยิก้าให้บอลหลังสวยงามครับอาวาเรสใช้ความสูงนะครับเดี๋ยวหมายเลข18เดวอลเล่ลงมาครับ32ปี185ซมทั้งวาเลนตินนะครับวาเลนตินนี่22ปีครับโอ้ก็สูง155เซนครับโอ้โห155ซมนี่เป็นผู้หญิงไทยเองตัวเล็กเลยนะครับรับวอลเล่ย์นี่ถือว่าเล็กเลยครับมาเสิร์ฟลูกดีเหลือเกินครับลูกแกโอ้โหสายดีเหลือเกินครับเสิร์ฟจี้ขนานเส้นเลยครับเสิร์ฟไล่เส้นเราเปลี่ยนเอาถาประภัยพันธ์ชัยศรีลงมาแทนอมพรย่าผาลงมาเสิร์ฟเหมือนกันนะครับถาประภัยพันธ์แบบทีม SCG ขอนแก่นนะครับอายุ22ครับสูง 1.68 มเสิร์ฟดีนะครับผิดจังหวะตบไม่ได้ครับตบไม่ได้ครับคนหนึ่งหลอกอีกคนหนึ่งก็คิดว่าบอลจะไม่มาถึงนะครับเซตพอยต์เลยครับเซตพอยต์ของทีมไทยต้องขอเวลานอกครับปรึกษากันหน่อยครับใครได้เซตแรกก่อนนี่กำลังใจจะดีขึ้นนะครับใครเก็บตรงวะยาวเป็นลันเตอร์ยอบจะระวังไม่เท่าไรอีซีลาไม่ต้องใช้ก็บอกให้เล่นช้านิดนึงนะครับเพื่อจะได้เก็บตรงนะครับเฮ้ยเราต้องรู้ว่าเป็นกุญเชียนแต่ก็เป็นหัวเหรอครับเวทเตอร์ริโก้ทีมงานของโค้ชออสยังมีดนัยศรีวัชระเมธากุลอีกคนหนึ่งด้วยนะครับมีรัฐพลศรีสมุทรมากแล้วนะครับหาประภัยพันธ์เสิร์ฟครับเซตพอยต์บูจิก้าให้ตีรองได้เอากระตั้งให้บอลเร็วตีไม่ถนัดนะครับปลื้มจิตออกครับโอ้แต่บอกทัชนะครับแม่ไม่เป็นไรครับเขาเสิร์ฟนะครับเรามีโอกาสครับเรารับแล้วได้บุกเอาอะไรเสิร์ฟยอดสวยมากครับมาปลื้มจิตหลอกนะครับมิลวันพาเร็วมากครับกระโดดขึ้นไปแล้วหยอดสกิดนิดเดียวครับ25ต่อ21นะครับ25ต่อ21นะครับเอาชนะได้ครับเราชนะเปิดตัวริโก้ในเซตแรกใช้เวลาไป24นาทีครับ
ชมต่อครับเซตที่2เราตามอีกแล้วครับตาม4ต่อ6วิลวันเสิร์ฟตั้งแต่ไม่สูงเกือบชนกันนะครับล็อกได้อาร์ต้องรีบลุกขึ้นมาอีกครั้งครับโอ้สวยมากครับตบลูกนี้อนุมาครับหัวเสาซ้ายตบอย่างเรียกว่าฉลาดนะครับไม่ได้ใช้ความแรงครับใช้ทางครับเร็วมากครับวันนาวันนานี่31ปีแล้วครับยังคล่องมากโอ้โหลูกนี้บล็อกไม่อยู่ครับโรซ่านะครับตบแล้วก็ไปเซิร์ฟอีกครับอายุ23ปีครับเสิร์ฟแรงครับสวยมากครับตอนนี้ไทยใช้ตัว2ตบนะครับดูให้ดีครับปลื้มจิตขึ้นนะครับแต่ดูครับมาจากข้างหลังเลยนะครับออนุมาเอาละครับอย่างดีครับโอ้โหบล็อกนี่สวยมากครับบล็อกแบบว่ากดลงไปเลยครับเจ็ดเท่ากันครับบอกระวังหยอดไกลด้วยนะครับสตาฟส่งเสียงโอ้เสียงลูกนี่แรงไปหน่อยครับปลื้มจิตออกไปเลยครับก็เป็นเทคนิคเกอร์ทามาส์ครับเปอร์โตริโกนำไทยครับ8ต่อ7ผลการแข่งขันในวันนี้คู่อื่นๆก่อนที่ทีมไทยจะลงสนามครับในกลุ่ม4นะครับเรานั้นกลุ่ม A พยายามใช้บอลเร็วกลุ่ม C ตุรกีครับแชมป์ยุโรปเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ1ยัดไปเยอะๆก่อนแล้วก็พอแลลี่เคาน์เตอร์คิวบาครับค่อยนั่นคิวบาเมื่อวานนี้3เมตรเตรียมตัวด้วย3เมตรชนะเกาหลีใต้3-2วันนี้ชนะญี่ปุ่น3-1มันญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้พอไปโอลิมปิกแล้วนี่ดูรายการที่จะแผ่วๆลงไปเลยนะครับคัดเลือกโอลิมปิกนี่ได้ไปทั้ง2ทีมครับว่าแพ้2นัดทั้ง2ทีมครับนี่เล่นที่ปูซานที่เกาหลีใต้ก็คู่ไทยจบจากคู่ไทยก็จะเป็นจีนนะครับจีนเจอกับอาร์เจนตินาแล้วพรุ่งนี้ครับจีนกับไทยครับพบกันนะครับขึ้นมาออนุมาตีโดนดักเอาไว้ได้กัดของทีมไทยอีกครั้งไหลหลังสวยมากครับก็ตบเร็วได้เหมือนกันครับอัมพรเล่นเยอะ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 ได้ทั้งใจเล่นเยอะเล่นเยอะด้วยนะโอ้เสิร์ฟดีครับนุชลาโอ้โหตบออกไกลเลยนะครับเอาละครับไทยนำแล้วครับ98โอ้จะเสิร์ฟหย่อนนะครับแม่มันติดเน็ตไปเดียวนิดเดียวครับก้าวเท่ากันครับโมจิก้าจะเป็นผู้เสิร์ฟครับยังอยู่ครับอ้าวก็จะตบเร็วนะครับติดเน็ต
ดูจังหวะนะครับนี่ครับจะตบเร็วครับมือเซตไปเร็วแต่ว่าตบแล้วติดเน็ตเองนะครับโอ้โหผิดจังหวะครับเทคนี่ต้องระวังไปชนเน็ตด้วยนะครับมือครับลูกนี้โอ้โหมาจากแดนหลังครับตบเต็มๆเลยครับรับไม่อยู่ครับของเราสะบัดมือนะครับเอ็นไรนะครับมาเสิร์ฟแล้วครับนี่โดดเสิร์ฟแรงครับคนนี้ออกครับแม่แรงไปหน่อยครับครับเราได้ฟรีบอลแล้วครับต้องใจเย็นๆนะครับรอแล้วเซตนะครับปื้มจิตขึ้นรอครับตบทางนี้ครับโอ้โหเข้าเต็มอกเลยนะครับโอ้หมายเลข2นะครับชาร่าครับรับไม่ทันครับเข้าตรงตัวครับไทยนำแล้วครับ 12-10 อัมพรเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟดีจริงๆครับปูเตริโกถูกนำ3แต้มต้องขอเวลานอกแล้วครับสำหรับรอบเก็บคะแนนจะมี3สัปดาห์นะครับสัปดาห์1 2 3นี่ใครแข่งที่มาเก๊านะครับสัปดาห์แรกสัปดาห์2ไปญี่ปุ่นสัปดาห์ที่3จะมาเล่นที่บ้านเราครับก็แฟนๆก็เข้าไปเชียร์ได้นะครับที่กรุงเทพมหานครนี่เองครับก็เคยมาแข่งที่บ้านเราหลายปีแล้วครับทั้งที่กรุงเทพที่จังหวัดนครปฐมก็เคยไปจัดกับผู้ชมให้ความสนใจกันมากโดยเพราะตัวกลางเราดึงกลับอันดับตัวริมที่1ถึง5นะครับของ16ทีมรวมคะแนนทุกสัปดาห์3สัปดาห์นะครับ9แมตช์9นัดแต่ละทีมนะครับอันดับ1ถึง5ไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับที่หนิงโบระหว่าง27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนะครับรวมกับจีนเจ้าภาพอีก1เป็น6ทีมนะครับรอบสุดท้ายจะมี6ทีมทีมไทยก็หวังว่าจะเป็น1ใน6นะครับ1ใน6เพื่อเล่นรอบสุดท้ายวันนี้ถ้าชนะนี่เราจะมี6คะแนนนะครับ2นัดแต่ว่ายอดทีมทั้งสิ้นนะครับจากทุกทวีปครับแชมป์เก่าสหรัฐอเมริกาก็มานะครับอดีตแชมป์อย่างบราซิลก็มีรัสเซียโอ้โหปืนจิบลูกนี้สุดยอดครับมาริกาเสิร์ฟครับโอ้โหพยายามรับแล้วครับแต่ว่าลูกมันแรงนะครับหมายเลข5เขานะครับอาวาเลสครับตบได้ดีแล้วก็ลงไปเสิร์ฟแล้วครับมาจากข้างหลังครับโอ้โหลูกนี้ลงนะครับสวยมากครับวันนี้ถ้าเราชนะ3เซตนะครับเรายังเป็นที่1นะครับว่า3เซตแล้วเราเสียคะแนนไม่เยอะยังเป็นที่1ตุรกีก็มี6คะแนนเหมือนเรานะครับตุรกีชนะ2นัดนะครับชนะญี่ปุ่นแล้วชนะเกาหลีใต้ในวันนี้ดูจิตครับฟรีบอลครับอ้าวอีกทีครับโอ้โหสวยมากครับโอ้โหเล่นคนเดียว2จังหวะแต่ว่ามีมือเซตรุสรามาขั้นกลางนะครับตั้งให้เซตแล้วก็ตบบอลเร็วครับดูจิตถึงขาว16ต่อ12เป็นเทคนิคเทิร์นเอาท์นะครับไทยนำถึง4แต้มวันนี้3เซตรวดเราก็คือคะแนนได้แน่นอนครับถ้า3เซตก็คือถ้าไม่ดีลส์นะครับ150ครับเซตละ25นัดนึงก็75 2นัด150นะครับอยู่ที่ว่าเราเสียเท่าไหร่ครับวันเสียไป49นี่เซตแรกก็21ครับแต่ว่าจบสัปดาห์แรกนี่ก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะได้เข้ารอบหรือเปล่าก็มีสัปดาห์ที่2ยังมี
เปอร์โตริโกนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอ็นดับเซ็นเตอร์เทคโนโลยีเรานำอยู่นะครับ16ต่อ12เอาครับดักได้สบายๆให้ตามน้ำโอ้สวยมากครับปลื้มจิตลำเร็วตึงๆหยอดให้ลงเร็วๆนะครับวีลาวันนะครับกัปตันทีมยังเสิร์ฟอยู่ครับ17 12ครับโอ้โหเสียดายนะครับบล็อกแต่ว่าไม่อยู่ครับตกมาที่เท้าไม่รู้จะทำไงครับตอนดูมาดูครับนี่ครับลงเท้านะครับไม่รู้จะเก็บยังไงซันตาน่าครับเสิร์ฟยังอยู่ครับเขาตบจากแดนหลังโอ้สวยครับเราลองไว้ได้เอาครับใช้ความไวนะครับเขาเคาะนะครับเรามีโอกาสนะครับออกไปหัวเสาครับเอาละครับได้แต้มครับแต้มนี่นี่เหนียวจริงๆครับกว่าเราจะได้เลยพอนุมานะครับเป็นผู้ตบมีออนุมาข้างปลื้มจิตข้างนะครับปลื้มจิตเป็นผู้เสิร์ฟครับหนีไปแล้วครับ5คะแนนไทยออกครับเขาผลักไกลไปครับหนีไปครับ19 13ต้องขอเวลานอกครับอยู่ไม่ได้ครับเปอร์โตริโกคือการเล่นวอลเลย์บอลอย่างนี้นี่ชนะแล้วจะไปปล่อยจะพร้อมฝีมือหรือว่าเล่นเยอะแยะไม่ได้เพราะคะแนนนั้นมีความหมายนะครับแต่ละคะแนนบางทีต้องไปนับกันนะครับใครจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบครับเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนต่อเซตนะครับในเซตจะเป็นค่าเฉลี่ยที่เรียกว่าเรทโชนะครับแล้วก็ยังมีค่าเฉลี่ยจำนวนเซตด้วยนะครับในเซตก็ยังมีจำนวนเซตด้วยในสัปดาห์ที่2เราอยู่กับญี่ปุ่นนะครับแข่งที่ญี่ปุ่นยังมีเนี่ยนะครับเปอร์โตริโกและอีกทีมหนึ่งคือโดมินิกันนะครับว่าเราน่าจะเก็บคะแนนได้อีกเราได้สู้กับญี่ปุ่นสนุกแน่ครับได้ล้างตาครับ เราแพ้ญี่ปุ่นในการคัดเลือกไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นได้ไปในฐานะทีมที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียโอ้โหลูกนี้บล็อกแต่ไม่อยู่ครับ14ต่อ19เปลี่ยนเอาหมายเลข10คอลาโซลงมาครับลงมาเสิร์ฟครับคอลาโซ19ปี186เซนติเมตรดูว่าเสิร์ฟได้ดีขนาดไหนครับตามอยู่5คะแนนเปอร์โตริโกตั้งแดนหลังมาแล้วโอ้โหมาริกาแดนหลังนี่บล็อกยากนะครับแต่วันนี้โค้ชออสยังไม่ได้ส่งดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศรวมทั้งสนธยาแก้วบัณฑิตลงมานะครับก็คงจะให้แน่ใจซะก่อนนะครับดักได้แล้วครับตีโอ้โหเขาดีใจเกอร์หรือเปล่านะครับเปอร์โตริโกคะแนนของเราครับขึ้นมาแล้วครับ21ไลแมนยกออกแต่ว่ากรรมการเป็นใหญ่ครับกรรมการบอกลูกเราครับมิสราเซฟโยโอที่เด็ดเลยนะครับลงบ่อพอดีครับสำลีอาบยาพิษนะครับลุงนี้คือค่อยลงไปยิ้มครับยิ้มครับวันนี้ตุสรายังไม่ได้เซตจังหวะ2หลอกเลยนะครับโดนเขาหลอกไปบ้างนี่ครับมียาวบ้างครับสั้นได้ยาวได้ทุกเซตโอ้โหโดนมาเลยครับจัดให้เลยครับมือเซตของเขาโบจิก้าเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ15ต่อ22ตามห่าง7คะแนน
ุษราให้บอลหลังเอาครับอันเดอร์ได้โซ่บล็อกดีครับเราขึ้นอีกทีนึงอีกไฟอันนี้โดนเราออกครับแน่นอนครับเป็นไรท์ครับตบได้คะแนนเสิร์ฟแล้วได้แต้มครับเปอร์โตริโกโดยโบจิก้าโอ้โหลูกนี้วันลอยขึ้นไปค้างเลยนะครับแม่อัมพรครับลอยไปค้างสักเสี้ยววินาทีแล้วก็ตีลงไปครับอันนี้ต้องชมมือเซตนะครับเซตดีครับอนุมาเซิร์ฟขึ้นแทนนะครับต้องการอีก2คะแนนอ้าววิ่งมาตั้งยากหน่อยครับเคาะแน่นอนครับเพราะไม่มีพื้นที่เทคตัวโดนเลยครับอย่างนี้แม่ยังเหนียวให้มายอดโอ้รองนะครับลุสราเล่นจังหวะแรกเลยครับโอ้โหกับได้แต้มเลยครับตบแบบนี้ตบไม่แรงครับแต่ว่าฉลาดเปลี่ยนทางวันนี้ยิ้มแย้มกันทุกคนครับผู้เล่นไทยดูอีกครั้งครับเนี่ยครับตบหนีบล็อกเลยนะครับเก็บไม่ทันนะครับเซตพอยต์นะครับบอลหลังโอ้โหสวยครับเขาทำได้สวยมากทามิ่งดีครับต้องยอมครับก็ยังเป็นเซตพอยต์อยู่ครับเขาเสิร์ฟด้วยครับเอ็นไรท์เสิร์ฟบอกเลยครับว่านี่กระโดดเสิร์ฟที่โค้ชศึกษาด้วยนะครับบอกให้พร้อมครับกระโดดเสิร์ฟนั่นแหละครับล้นโดนเลยครับโดนเลยครับเขาเสิร์ฟดีไงครับเขาเสิร์ฟดีโอ้โค้ชออสเตือนเลยนะครับว่าให้ทุกคนพร้อมครับกระโดดเสิร์ฟโค้ชที่จงจำนะครับว่าสไตล์ใครเล่นยังไงครับถนัดซ้ายถนัดขวาเหมือนเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับครับเอ็นไรกระโดดเสิร์ฟอีกครั้งครับโอ้โหลูกนี้โดนเน็ตนะแล้วลงต้องต้องลองเลยครับผิดจังหวะนะครับโอ้อยู่ไม่ได้เบรกเกมดีกว่าครับโค้ชออสขอเวลานอกครับเขาเสิร์ฟได้2คะแนนเอ็นไรท์ก็ยังนำห่างแล้วเป็นเซตพอยต์ทุกครั้งนะครับเพลงก็เล่าใจดีเหลือเกินลงไปแล้วตีปีหน้าตีลงเลยนะได้ไหมนะบอกให้ตีลงหน่อยนะครับไปกินไปเอาบล็อกนะครับมั่นใจใครนะครับสามคนแรกครับคนแรกรับก่อนนุสราครับว่ามั่นใจให้ใครก็ได้ครับหมายถึงว่าเซตให้ใครก็ได้ครับแต่รับลูกเสิร์ฟให้ได้ก่อนครับโคตรสั่งเห็นไรหมุนลูกปั่นลูกแล้วกระโดดเสิร์ฟดูนะครับนี่เป็นรูทีนของเขานี่แหละนี่ครับปั่นนะครับอย่าไปมองครับตาลายโอ้โหเสิร์ฟดีจริงๆครับว่าเสิร์ฟแล้วได้บุกนะครับโอ้โหเรารับเสิร์ฟรับได้แล้วแต่ว่าผ่อนน้ำหนักน้อยไปหน่อยนะครับลูกมันโค้งลงมาเลยนะครับเสิร์ฟลักษณะตบนะครับลูกปักลงมาดูครับหมุนมาหน้าสองทีด้วยครับเอาละครับได้หนึ่งหนึ่งสักทีตีเรียบร้อยครับขอให้อดทนรอนครับ25ต่อ20ครับเราเอาชนะเปิดตัวต่างกันแต้มเดียวนะครับยังไงก็นำไปแล้วครับ 2-0 นะครับเอาครับชมต่อเนื่องครับเซตที่3มีเซตนี้ที่เรานำนะครับ8ต่อ4หลังจากทีนี้ก็ถามเอาไปแล้วเสาซ้ายลงนะครับกรรมการชี้ลงครับเวลาตบทะแยงนี่พื้นที่ลงจะมีมากขึ้นนะครับจะยาวขึ้นเพลงเส้นทะแยงมุมนี้ยาวที่สุดนะครับวาสเคสเซิร์ฟ28ปี194เซนติเมตรสูงที่สุดในทีมนะครับ194เซนโอ้โหตบดีนะครับหนีบล็อกเราได้ครับไล่มาครับเป็น6ต่อ8
โอ้โหเราโดนเขาบล็อกครับก็ส่งดาวรุ่งเราลงมานะครับสนธยาแก้วบัณฑิตนะครับตกไปติดบล็อกครับจากทีม SCG ขอนแก่นนะครับสนธยาแก้วบัณฑิตทีมเดียวกับถาประภัยพันเอาใหม่ครับอ๋อแล้วครับต้องใช้ลูกเดิมไว้ก่อนครับลืมจิตนะครับหนีไปหน่อยครับ9ต่อ7โอ้โหเสิร์ฟดีครับลูกมุดลงดินเลยครับพุ่งแล้วครับแต่ไม่ทันนะครับโรซ่าดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับหมายเลข16พรพันธ์เกิดปราดมือเซตนะครับมือเซตลงไปจากทีมนครนนทบุรีนะครับเขาเล่นเร็วครับเก็บไม่ทันครับลืมจิตพยายามพุ่งแล้วครับหน้าทีมเซฟครับโบจิก้าโอ้โหลูกนี้กับดีนะครับตบไม่แรงครับเขาบล็อกไม่อยู่นะครับยิ้มเลยครับสนธยาโอ้โหเขาเล่นลูกเร็วครับเราไม่ได้โดดตามเซตอย่างที่เพื่อนบอกนะครับเลยบล็อกไม่ทันครับโอ้โหเสียบแรงครับออกไปเลยครับหนีไปครับ12-9สนธยาไปเสิร์ฟครับอายุ21ปีครับสูง 1.77 นะเสิร์ฟดีนะครับโอ้โหลูกนี้ตบหัวเสาดีมากครับอาวาเลสนะครับได้ตบไม่ทันแล้วครับเก็บไม่ทันแล้วครับสิบสามสิบครับไทยนำน้ำพรเสิร์ฟครับโอ้โหหัวสาวเขาตบดีครับลูกนี้ต้องยอมครับส่งไปบล็อก2คนแล้วนะครับยังไม่อยู่ครับโอตโก้เซิร์ฟครับโดยอาวาเรสนี่ครับลูกเก่งปลื้มจิตครับมาริกาครับลงไปเซิร์ฟอายุ25นะครับโอ้บล็อกได้นะครับแต่ว่าลูกมันออกไปครับเสียดายครับเสียดายโรซ่าครับมาเสิร์ฟเขาก็สั่งเหมือนกันครับจะเสิร์ฟเบาครับติดเน็ตเองครับเสียดายครับเสียดายวิลาวันครับเป็นตู้เสิร์ฟโอ้ขึ้นไปบล็อกคู่นะครับแต่ไม่อยู่ครับเปอร์โตริโก้ไล่มาครับ13ต่อ15อามันดาเสิร์ฟครับ
โอ้โหจะเก็บไม่ทันนะครับเจอลูกหยอดของไทยครับไทยนำ 16-13 ครับเป็นเทคนิคอลถ่ายมาพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับไทยจะพบกับจีนอย่าพูดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงบอลตรงมากเพราะอะไรมือเนี่ยเราล็อกให้ตรงบอลแล้วมือเนี่ยเข้าไปช่วยคือตัวกลางมือซ้ายเข้าไปช่วยมันจะได้วันนี้บอลโค้งไม่ได้ยิงเลยเป็นสิ่งที่เราฟุ้งซ่านเรามีความสุขเรามีมิลเวสมากกว่าเธอแต่เราต้องอีควอลันในการดิฟเฟนซ์ในการบล็อกเก็ตไม่นาดพยายามแก้เกมนะครับแก้ไม่ตกครับเลมอนนะครับโค้ชของเปิดตัวไอโก้แล้ว2เซตนะครับเซตนี้ก็ตามหลังไทยอยู่3คะแนนเซตนี้ก็ให้ตัวสำรองเล่นลงนะครับทั้งสนธยาแก้วบัณฑิตอัชรพรคงยศเดี๋ยวน่าจะได้ลงบ้างครับพลพันธ์เกิดปราดนั้นลงไปแล้วลืมจิตเสิร์ฟนะครับนำอยู่16-13รับได้แล้วครับแต่ว่ามันข้ามเน็ตครับเลยโดนซ้ำเลยนะครับเสียดายเหมือนกันครับโมจิก้าเสิร์ฟครับกัปตันทีมฮะตกไปข้ามเน็ตนะครับเราได้แต้มพรพันธ์ครับเป็นผู้เสิร์ฟนี่ก็ส่งเยาวชนดาวรุ่งลงไปครับโอ้โหเสิร์ฟได้ดีครับลูกนี้เวนิกัสบอกความผิดเธอเองครับรับไม่ได้เองเปอร์โตริโก้ต้องขอเวลานอกครับเพราะไทยหนีไป4คะแนนแล้วครับทีนี้กีฬาจะต้องเอนเตอร์เทนหรือว่าให้มีความสุขครับผมจะมีไทม์เอาท์นี่ต้องเพลงเพราะๆนะครับเราพูดอเมริกันนะครับอเมริกันเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล NBA บาส NBA นะครับหรือว่าบริการสปอร์ตช่วงท้ายจะมีการแสดงมีการโชว์นะครับนี่ถ้าเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนี่โอ้โหจะมีผู้บรรยายครับสนุกสนานกับคนดูนะครับเล่นกับคนดูทีนี้วอลเลย์บอลในร่มก็มีนะครับจะเปิดเพลงให้คึกคักเร้าใจนะครับ18-14ครับไทยนำเปอร์โตริโกต้องการอีก7คะแนนโอ้โหเป็นไรครับเป็นไรอัดเต็มๆปิยนุชแป้นน้อยครับลงไปรับเสิร์ฟจากทีมสุพรีมนครศรีธรรมราชนะครับทีมเดียวกับปลื้มจิตถิ่นขาวแหมถ้าไม่หมุนลูกนี่เป็นตัวปลอมนะครับไม่ใช่เสิร์ฟดีนะครับแต่ว่าเราก็รับดีครับเอาละครับยังลองอยู่ครับอีกทีครับตกสวยมากครับนี่เราใช้ดาวรุ่นครับกับพรพันธ์เป็นมือเซตอยู่นะครับพรพันธ์เกิดปราดอายุ19ปี170ซมแล้วนี่สนธยาแก้วบัณฑิตครับ21ปี177ซมเสิร์ฟดีโมจิก้าให้ทัชจะพยายามเก็บแล้วครับแต่เก็บไม่อยู่นะครับวันนาแต่เซฟโดยเดวาเล่พี่ใหญ่ในทีมครับ32ปีเปิดบอลแรกได้ครับปิยนุชตกแบบสะบัดข้อมือข้ามาแล้วพรพันธ์ตั้งให้ตีอ้าวนะครับโอ้โหมีรางวัลนี่จะบังคับบอลให้ใช้เร็วได้นะครับที่ตบสะบัดมือนะครับสะบัดมือ
20ต่อ16ครับถาประภัยพันชัยศรีลงมาเสิร์ฟอายุ22ครับสูง 1.68 ออกว่าว่าโดนผู้เล่นทีมไทยนะครับทัชเอาท์คะแนนของเปอร์โตริโกตามอยู่3ก่อนทันตั้งตั้งกลับหลังโอ้โหนี่ตบไล่เส้นได้สวยมากครับมาริกาต้องใช้ความใจเย็นนะครับเดี๋ยวน้อยนี่ขยับช้านิดหนึ่งคนบล็อกนี่ตัวจะหล่นลงมาแล้วครับเราก็จะได้ตบง่ายขึ้นบูจิก้าครับตั้งให้ตีโอ้โหบล็อกแต่ไม่อยู่ครับเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับตามอยู่ตลอดครับซันตาน่ามาเสิร์ฟครับติดเน็ตเองครับใครหนีไปแล้วครับแต้มยังไม่ขึ้นนะครับเราเป็นคนเสิร์ฟนะครับออกครับเอาละครับห่างแล้วครับกลับมาคะแนนน่าจะเป็น23นะครับน่าจะขึ้นทันแล้วปอร์โตริโกขอเวลานอกครับมาเหลืออีก2คะแนนนี่ต้องเบรกไปนิดครับเดี๋ยวครับขึ้นแล้วครับวันพรุ่งนี้ครับชมทีมไทยพบกับจีนแม่เราเจอทีมที่อันดับเป็นรองมา2นัดนะครับทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็เปอร์โตริโกพรุ่งนี้จีนครับทีมที่ได้ไปโอลิมปิกทีมแรกของเอเชียนะครับเพราะได้ที่3ในวอลเลย์บอลเวิลด์คัพเมื่อปีที่แล้วจีนเป็นชาติเดียวในเอเชียที่เคยได้แชมป์เวิลด์กรังด์ปรีซนะครับวิลวันเซิร์ฟโบจิก้าให้หัวเสาตีลูกนี้ฝังเลยนะครับต้องยอมครับเขามีเอ็นไรท์นะครับหมายเลข7ที่ตบหนักแล้วเป็นคนทำคะแนนขนาดเสิร์ฟจากแดนหลังยังเสิร์ฟแรงเลยครับให้ตบข้างหน้าเลยไม่เหลือครับวัสเวสเซิร์ฟ19ต่อ23ตอนพันไหลหลังไม่ได้จังหวะครับต้องหยอดข้ามไปโอ้โหลงอีกครับแม่ถ้าตบตรงๆอาจจะออกได้นี่ตบทะแยงนะครับเราขอเวลาออกมันครับดูภาพช้าครับนี่ครับตบบล็อกอยู่นะครับแต่ว่าทะลุมาได้ครับแม่มือซ้ายน่ะถูกนิดนึงนะครับแต่เอาไม่อยู่ครับแม่หัวหน้าทีมนะครับเดี๋ยวไม่ต้องบอกคอนพันด้วยนะครับรุ่นน้องว่าเซตทุกครั้งนี้เซตช้าเซตเร็วนะครับเป็นคนคุมจังหวะด้วยนะครับมือเซตเนี่ยช้าแล้วก็ต้องมีเร็วบ้างนะครับไม่งั้นเขาดักได้ครับเราเปลี่ยนเอาสุนทยาออกนะครับอนุมากลับลงมาครับหมายเลข6ลง19ออกโอ้โหรับตั้งไม่ขึ้นนะครับลูกนี้พุ่งไปแล้วนะครับนี่ไม่เราลองไม่ใช้ลิโบโร่ครับปกติรับเสิร์ฟนี่จะเป็นเปียนุชนะครับลงมารับเสิร์ฟนี่ใช้ขาประภัยพันธ์เอาลงครับครับต้องสูงนะครับรับเสิร์ฟเก่งมากครับเปียนุชปั้นน้อยเล่นอยู่ที่อัสเซอร์ไบจันนะครับแล้วก็มาเล่นสุพรีมนครศรีธรรมราชครับรับได้เลยครับลงมาตีโอ้ไม่พ้นบล็อกครับเราได้21คะแนนเท่ากับเซตแรกนะครับโอ้โห22แล้วนะครับที่มากกว่า2เซตที่ผ่านมาครับ
ต้องขอเวลานอกดีกว่าครับโค้ชจะเหลือเวลานอกไว้1ครั้งในช่วงคับขันในช่วงที่คู่ต่อสู้ถึง20คะแนนครับความมุ่งมั่นไปนิดนึงนะครับใน 2-3 แต้มที่ผ่านมาเห็นนำห่างแล้วนะครับค่ามีความหมายมีคะแนนรวมของเปอร์โตริโกนี่มากกว่าอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้เราชนะอาร์เจนตินา3เซตนี่49คะแนนนะครับเสียไป49คะแนนตอนนี้เราเสียไปเกิน60แล้วนะครับ63เสิร์ฟต่อครับวาสเควสแต้มสำคัญครับถ้าได้ก็เอาละครับเอาละครับแมตช์พอยต์เลยครับใช้ลูกเดิมนะครับลูกเร็วของปลื้มจิตครับเอาอมพรย่าผาลงมาสูงครับ180ซมมาอยู่แถวหน้าเพื่อบล็อกนะครับผู้ตัดสินที่2ครับแพทริเซียโรฟดูความเรียบร้อยครับว่าถูกต้องยืนถูกตำแหน่งนะครับวอลเลย์บอลนี่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนี่ต้องตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ต้องจับคู่กันนะครับเป็นลิเบโรลิเบโรนี่เข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่โอ้นี่เจ็บนะครับโอ้เจ็บครับเดวอลเลย์แล้วอาจจะเจ็บแถวใช้โครงหรือเปล่านะครับครับใช่ไหมพุ่งไปหรือเปล่าลูกเกมันจะงอตัวไม่ได้นะครับโอ้โหดูแลกันอย่างละเอียดใกล้ชิดเลยครับเอาครับแมตช์พอยต์ของทีมไทยลืมจิตเซิร์ฟตั้งมาให้ตีโอ้โหออกเองครับเรียบร้อยครับ3เซตรวดครับแม้ว่าเซตนี้เราจะเสียให้โปรตุเกสมากกว่า2เซตที่ผ่านมาก็ตามครับชนะ25ต่อ22ใช้เวลา24นาทีเท่ากันหมดเลยนะครับทั้ง3เซตเลยนะครับทีมไทยผลงานดีนะครับชนะ2นัดรวด2แมตช์นะครับชนะอาร์เจนตินาเมื่อวาน